สวัสดีค่ะพี่น้องกินข้าวเที่ยงกับแอมเพิ่งมาแต่พูดแล้วจ้ะไปอีกแล้วพี่น้องไปอีกแล้วไข่ต้มส้มเห็ดปวกแหนมเห็ดปวกพี่น้องกินกับบักพริกแหนมเห็ดปวกแอมทำเองนะจ๊ะเดี๋ยวจะลงตอนทำให้ดูกินพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บหรือแจ่วก็มีด้วยจ้ะจำแจ่วจำแจ่วกับส้มเห็ดปวกพี่น้องพริกแซ่บแห้งจ้าแหนมเห็ดปวกพี่น้องเอ๋ยนะพัชราภาเธอไม่กินกับฉันเหรอมันอร่อยมากหาว่าฉันไม่เรียกนะแซ่บมากเลยแอมขันหมู่บ้านพี่น้องใส่กระปุกไว้ได้หลายปุกอยู่เดี๋ยวเจ้าให้เบิ้งพี่น้องเดี๋ยวเจ้าให้ดูนะคะปะโถแซ่บอีหลีนี่อร่อยมากเลยค่ะยังแซ่บเลยพัชราภามาชิมดูกินไปก่อนไปล้างมือก่อนแต่หมดยังอยากกินน้ำสันเลยเนาะแซ่บแห้งด้วยค่ะกินง่ายๆสไตล์ป้าแอมบอกอะไรหมากไม้พี่น้องกินง่ายๆค่ะไม่อยากอะไรหน่อยไอศครีมกระปุงเห็ดปวกฉันเห็นแล้วสมเห็ดฉันกับพึ่งอ่ะเอาใส่กระปุกไอศครีมแล้วใครเอาเลยไม่อยากไม่อยากเอาแต่ข้าวขาวตุยเอาเลยอร่อยมากแซ่บป่ะบอกแล้วว่าแซ่บแล้วจับอีกเนี่ยพี่น้องเนี่ยจับอีกมันแซ่บเด้อสิบอกแก้วก็มีแต่ผงนัวค่ะไม่หยังแก้วไผ่แก้วน้ำพริกเด้อแล้วมีแต่ผงนัวค่ะคือว่าถ้าเราเป็นคักแล้วมันก็ยังแซ่บแล้วตัวนี้น่ะฉันทำเสร็จแล้วฉันก็ใส่ตู้เย็นเลยมันก็เลยยังเป็นแบบนี้แต่ตัวนี้มันเปรี้ยวแล้วพันไม่ได้เอาเข้าตู้เย็นกินตัวนี้ถ้าอยากเปรี้ยวถ้าไม่อยากเปรี้ยวกินตัวนี้เปรี้ยวแล้วนี่แซ่บเลย ยังคักหนองเอ้ยมากินซ้ำกันด้วยจ้ะลืมเอิดอีกแล้วเหมือนแซ่บแห้งพี่น้องเสื้อตัวนี้ก็ใส่มาแต่พูแล้วพี่น้องเลยเสื้อหมานตัวมันส้มเนี่ยมันแซ่บนี่ตัวนี้แซ่บๆขอบคุณที่ติดตามรับชมนะจ๊ะขอบคุณค่ะ